สวัสดีเพื่อนเพื่อน MC คนบ้านรถไฟนะครับครับมาชมคีฮะ183นะครับวันนี้มาเยือนราชบุรีนะครับในทริปนำเที่ยวนะครับเป็นครั้งแรกนะมาตรงกับวันที่4มีนาคม2566นะครับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสะพานขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่านะโอ้น่าจะลงนะครับโอ้แต่จะเต็มชานชาลาที่หยุดรถนะครับช้าจากกำหนดเวลาเดิมนะครับประมาณ20นาทีนะครับข้างล่างนี้ก็มีรถบัสนะครับที่จะพานักท่องเที่ยวไปเดินสายเที่ยวในวันนี้นะครับจอดรออยู่ 4-5 คันเลยนะครับนะครับเป็นขาวๆล่างนะครับตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งผมมานะครับเดี๋ยวพอจอดราชบุรีนะครับแล้วก็จะนำริ้วขบวนไปจอดที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับยังไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่านะครับมุมนี้นะแดดค่อนข้างแรงด้วยนะครับโอ้โหยังอยู่ใกล้ๆนี่สูงมากเลยนะครับโอ้ USY ยังเตี้ยกว่านี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปจอดตรงกลางสะพานนะให้เห็นภาพตอนขบวนที่ฮะลอดออกมานะครับแล้วก็เห็นชื่อสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับนี่ครับมุมนี้สวยเลยนะครับจอดคู่กับสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็สะพานขึ่งนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับ
ครับเดี๋ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยขึ้นรถบัสกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวตามโปรแกรมต่างๆนะครับที่การรถไฟได้กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวน่าจะไปที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็ที่ทราบคร่าวๆก็มีวัดขนอนหนังใหญ่นะครับกิจกรรมเพ้นโอ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะปิดด้วยที่การวิถีชุมชนนะครับที่บ้านครูบัวนะครับก็วัดโขงสุวรรณคีรีนะครับอยู่ที่ตำบลครูบัวนะครับน่าจะเคลื่อนขบวนออกแล้วนะครับเมื่อกี้สักครู่ถ่ายไม่ทันนะครับโอ้โหเปิดวีดทีนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวต้องรีบหลบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถจะเคลื่อนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านไหนพร้อมแล้วก็เรียนเชิญที่รถบัสนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะไปให้ผู้โดยสารขึ้นรถบัสที่สถานีรถไฟนะครับไม่ใช่นะครับขึ้นที่นี่เลยนะครับลงทีเดียวเลยครับนี่นะครับรถบัสจอดอยู่ล่างนะครับนะครับเดี๋ยวที่ฮะเคลื่อนขบวนออกนะครับฮะ183นะครับรถไฟจากญี่ปุ่นนะครับทริปท่องเที่ยวราชบุรีนะครับเป็นทริปแรกนะครับที่มาเยือนที่ราชบุรีนะจ่าบอลนะครับจ่าบอลวันนี้ไม่เจอยูทูบเบอร์คนไหนเลยนะครับมีแต่ผมกับจ่าบอลนะเดี๋ยวดูยาวๆเลยนะครับจนขบวนรถออกไปเลยนะครับเดี๋ยวขยับแปลงหน้าได้นะครับเริ่มร้อนแล้วครับมีดอกซากุระนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเคลื่อนขบวนไปที่ราชบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำริ้วขบวนไปจอดที่บ้านครูบัวนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ